ย้อนกลับไปช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านเคยทำนายเอาไว้ครับว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะยุบสภา24ธันวาคมนะผ่าน24ธันวาคมมาแล้วผ่านมานานแล้วยังไม่ยุบค่ะล่าสุดคุณหมอชลน่านออกมาทำนายอีกแล้วเอาอีกแล้วว่าเอ๊ะมีอยู่สัก3วันที่มีโอกาสจะยุบสภาได้เอามาจากไหนล่ะดูฤกษ์ดูยามมามากับอีกข้อสังเกตหนึ่งในทางการเมืองก็เพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้การอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152มันยืดไปจนถึง15กุมภาพันธ์คือฝ่ายค้านเขาอยากจะได้ช่วงปลายเดือนมกราคมค่ะแต่พอทางรัฐบาลบอกคณะรัฐมนตรีบอกพร้อม15กุมภาพันธ์เลยเป็นข้อสังเกตเอ๊ะจะยุบสภาก่อนถึงวันอภิปรายหรือเปล่าจะบอกว่าจะยุบสภาหนีอย่างเงี้ยหรอก็เลยเดาไว้ว่าจะยุบก่อนหน้านั้นผู้สื่อข่าวถามคุณหมอชลน่านบอกว่าเนี่ยการทอดเวลาของรัฐบาลที่มันนานกว่าปกติกลัวว่าจะเป็นการชิงยุบสภาหนีหรือไม่ค่ะหมอชลน่านเลยบอกว่า2วันนี้มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะยุบสภาก่อน15กุมภาพันธ์เพื่อหนีการอภิปรายหากส.ส.ที่ประกาศว่าจะย้ายพรรคยังทำหน้าที่อยู่หลังวันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยไม่ย้ายก็ยืนยันได้เลยว่าจะมีการยุบสภาแน่เพราะตรงตามเงื่อนไข90วันที่ต้องสังกัดพรรคการเมืองก่อนเลือกตั้งถูกต้องก็คือสิ่งที่เราบอกคุณผู้ชมมาตลอดว่าให้จับตาเหล่าบรรดาคนที่จะย้ายไปกับลุงตู่ที่มีสัมพันธ์ดีๆถ้าเขาไม่ได้ลาออกก่อน6กุมภาถ้ายังนิ่งน่าจะยุบสภาผ่าน6กุมภามาแล้วเคยอยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะลุงตู่ยุบแน่ๆเพราะคนเหล่านี้จะไปสมัครเข้าพักลุงตู่ไม่ทันแล้วในกรณีถ้าอยู่จนครบวาระเนี่ยนะครับคุณหมอชลน่านบอกว่าระบอบประชาธิปไตยอาศัยอำนาจสูงสุดมาจากประชาชนท่านหนีสภาได้แต่หนีประชาชนไม่ได้ทีนี้พูดถึงวันที่คาดการยุบสภามี3วันที่คุณหมอชลน่านให้มานะ14กุมภาพันธ์24กุมภาพันธ์แล้วก็7มีนาคมอ่ะลองฟังเหตุผลที่ทำไมคุณหมอชลน่านถึงเก่ง3วันนี้เอาไว้ครับการยุบสภาของเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเขาคิดถึงว่าวันไหนที่เขายุบสภาแล้วเขาจะคืนอำนาจได้ไปดูฤกษ์ดูยามดูวันมีวันที่14กุมภามีวันที่24กุมภามีวันที่7มีนาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเอาฤกษ์งามยามดีที่เขาบอกว่าเขายุบสภาแล้วเขาจะมีโอกาสมาสืบทอดอำนาจต่อฤกษ์งามยามดีสำหรับพี่น้องประชาชนคือวันที่เขาไปกาบัตรไปกาบัตรเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งอันนั้นคือเรื่องงามยามดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่สุดและถ้าคุณทำอย่างนั้นนะครับมันเป็นวันแห่งความรักนะมีใครบางคนจะเปลี่ยนวันความแห่งความรักเป็นวันแห่งความเกลียดขึ้นมาเนี่ยผมช่วยไม่ได้นะเพราะเจ้าเขาเกลียดแล้วฝังจำไปในคูหาเลือกตั้งเลยการที่คุณหมอชลน่านย้ำเรื่องงามยามดีค่ะสามวันนี้ใช่ไหมครับค่ะคือก็ไม่แน่ใจว่าท่านดูมาจากปฏิทินศาสตร์ไหนนะที่บอกว่าเรื่องงามยามดีเนี่ยแต่ถ้าเรามาเปิดปฏิทินล้านนาต้องเปิดดูสิดูจะไม่ใช่นั่นน่ะสิคะทำไมถึงอ้างอิงกับปฏิทินล้านนาเราเคยบอกหลายรอบแล้วใช่ไหมแล้วมันก็ตรงกับวันที่ลุงตู่ไปเซ็นชื่อเข้ารวมไทยสร้างชาติอ่ะวันนั้นก็เลิกดีตรงตามปฏิทินล้านนาเหมือนกันคุณหมอชลน่านทวนอีกทีนะคะบอกว่า4กุมภา24กุมภา14กุมภา4กุมภา24กุมภาแล้วก็7มีนาครับปรากฏส่องปฏิทินดูสิ14นี้เลิกดีจริงไหม14กุมภาวันวาเลนไทน์วันนามฤทธิ์โชคอันนี้ดีจริงราชาโชคดีจริงครับอันแรกผ่านไปคุณหมอบอกอีก24กุมภา24กุมภาไม่เห็นมีตรงไหนเขียนว่าเลิกดีเลยอ่ะเห็นไหมไม่ได้มีความสำคัญแต่ถ้านับย้อนกลับมาสัก1วัน23กุมภาโอ้อันนั้นดีจริงวันอมฤทธิ์โชควันชัยโชคหรือเขาบอกวันผิดเนาะถ้าเดือนมีนาคมล่ะถ้าเดือนมีนาคมคุณหมอชลน่านบอกว่า7มีนาคมครับวันเสียนะอุ้ยวันหัวออกเลยไม่แน่ใจว่าดูจากปฏิทินฉบับไหนฮะแต่ถ้าเป็นปฏิทินล้านนาที่เชื่อกันว่าค่ะพลเอกประยุทธ์น่าจะใช้อ้างอิงเนี่ยนะ24กุมภานี่เฉยๆใช่ไม่ได้เป็นวันอมฤทธิ์โชควันราชาโชค7 มีนานี้ไม่ดีเลยหรือว่าจริงๆจะเป็นการบอกให้ท่านนายกยุบ7มีนาสิซึ่งเป็นวันเสียจริงๆแล้วอยากให้ยุบวันนั้นนายกเขาก็มีโหนของเขาแหละแต่ต้องพูดว่าจะยุบวันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสีสันนะเป็นความรู้เป็นเกร็ดว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกนักการเมืองเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยใช่ค่ะใช้เรื่องงานเป็นตัวกำหนดเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่คุณหมอชลน่านพูดถึงการที่คุณแพทองธาร
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีใช่ไหมครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์คล้ายๆเป็นการถูกตีความว่าจะไปจับมือกับพรรคไหนจะไม่จับมือกับพรรคไหนถึงขั้นปฏิเสธในการจับมือกับพรรคพลังประชารัฐเลยไหมเพราะคุณนงอิงบอกว่าเราจะไม่จับเรามีหลักการจับมือกับคนที่ไม่ขัดหลักประชาธิปไตยเนี่ยตรงนี้คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตัดลุงป้อมออกไปหรือยังลุงตู่นี่เป็นยังไงคุณหมอชลนาถออกมาพูดเพิ่มเติมครับบอกว่าการประกาศจับมือกับพรรคการเมืองก่อนจะมีการเลือกตั้งเป็นมารยาทที่ไม่ดีในทางการเมืองไม่เคารพอำนาจประชาชนยังไม่มีใครรู้หรอกว่าประชาชนจะมอบอำนาจให้กับใครและคุณหมอก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะร่วมมือกับพรรคการเมืองที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้เราจับมือกับพรรคไหนต้องดูว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรลองฟังคุณหมอชลน่านครับประกาศจับมือพรรคการเมืองหลังเลือกตั้งเนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นมารยาทที่ไม่ดีทางการเมืองไม่เคารพอำนาจประชาชนเพราะคุณยังไม่รู้เลยว่าพี่น้องประชาชนจะมอบอำนาจให้ใครเราเองจะจับมือกับพี่น้องประชาชนก่อนนะครับโดยเฉพาะณวันเลือกตั้งถ้าพี่น้องประชาชนนะครับมีอนัตมอบหมายให้กับพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจนเกิน250เสียงขึ้นไปนะครับการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนที่แท้จริงนะครับเราสามารถที่จะเลือกพรรคการเมืองที่มามีส่วนร่วมกับเราได้เราจะร่วมมือกับพรรคการเมืองที่พี่น้องประชาชนมอบความไว้วางใจให้พรรคที่เราจะจับมือโดยหลักการเนี่ยคือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เป็นพรรคประชาธิปไตยเคารพในหลักการประชาธิปไตยเสมือนกับพรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุนเผด็จการคุณหมอบอกว่าต้องอุดมการณ์เดียวกันใช่ใช่พรรคเพื่อไทยพอผู้สื่อข่าวได้ยินแบบนี้รีบถามจี้เลยค่ะแล้วพรรคพลังประชารัฐมีอุดมการณ์เดียวกับพรรคเพื่อไทยไหมในความเห็นของคุณหมอเนี่ยเหรอคุณหมอชลนาถบอกว่าเอ้าต้องไปถามพรรคพลังประชารัฐสิเขาเคยบอกแล้วไงคะในจดหมายเปิดใจไงเขาเคยบอกแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่ต้องการจะอยู่ในการเมืองเนี่ยคือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์ใช่บิ๊กป้อมก็เลยจดหมายเปิดใจของบิ๊กป้อมใช่ค่ะในนามหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐใช่ไม่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารในปี57ด้วยแต่เอาเป็นว่าคุณหมอบอกให้ไปถามพลังประชารัฐเองคนพูดเองจะไม่ดีแต่ประชาชนทราบและรู้เห็นอยู่แล้วคือยังไงการพยายามจับคู่ระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่พูดแบบปฏิเสธกัน 100% เนี่ยนะมันก็ถูกมองอยู่เรื่อยๆแหละว่าอยู่ด้วยกันได้โดยเฉพาะถ้าถูกมองว่าสว.อาจจะแบ่งเป็น2ก๊ก2กวนกับลุงป้อมแล้วถ้าพลังประชารัฐจับมือกับเพื่อไทยก็จะได้เสียงสว.ตรงนี้ไปด้วยไม่งั้นเพื่อไทยต้องหาตั้ง375เพื่อปิดสวิตช์สว.ให้ได้ยากเลยอ่ะแลนสไลด์ยัง250อยู่เลยอ่ะเพื่อไทยเขาก็ระมัดระวังการสื่อสารเรื่องนี้ไม่ถูกตีความไปก่อนว่าจะจับกับใครไม่จับกับใครจริงๆคือธรรมชาติของทุกพรรคการเมืองนะตอนนี้ระวังสุดๆแล้วไม่มีใครปิดทางจับมือกับใครทั้งนั้นนะคะ